ุดปังเผยโฉมชุดประจำชาติไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาชิงมิสยูนิเวิร์ส2020เผยโฉมชุดประจำชาติไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาชิงมิสยูนิเวิร์ส2020ชูปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์เมื่อวันที่18ธันวาคมบริษัท TPN Global จำกัด TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand ประกาศผลชุดประจำชาติไทยไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจเริ่มต้นจากนางในวรรณคดีผนวกสีสันของปลากัดสมบัติของชาติสู่ชุดประจำชาติที่สง่างามอลังการเตรียมพร้อมให้อแมนดาชาลิสาออบดำสวมใส่บนเวทีมิสยูนิเวิร์สครั้งที่69เดินหน้าคว้ามง3เร็วๆนี้สำหรับชุดประจำชาติไทยในปีนี้ทางกองประกวด Miss Universe Thailand ได้คัดเลือกเริ่มต้นจากแนวคิดนางในวรรณคดีที่สาวงามสวมใส่ขึ้นประกวดบนเวที Miss Universe Thailand ที่ผ่านมาโดยชุดที่รับการโหวตและได้รับคัดเลือกให้เป็นชุดประจำชาติคือชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาฝีมือการออกแบบโดยอัครรัตน์ภูสนพงศ์นักออกแบบชื่อดังซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์โดยได้นำความงามสง่าของนางสุพรรณมัจฉาแต่ปรับโฉมออกมาให้เป็นความงามของปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติที่ทรงคุณค่าและมีสีสันสวยงามเสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์ลงบนครีบอันพลิ้วไหวซึ่งลวดลายดังกล่าวเป็นลายเสมือนจริงของปลากัดหางสั้นลายธงชาติที่ขึ้นชื่อว่ามีราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยที่รู้จักกันในนามเจ้าไตรรงค์โดยชุดดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาเพื่อให้เข้ากับผู้ที่สวมใส่มากที่สุดปลากัดหรือนักสู้แห่งสายน้ำของสยามประเทศ The River Fighter of สยามนับเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยซึ่งได้รับการยืนยันจากประกาศของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2562เรื่องราวของปลากัดไทยนั้นเป็นที่รู้จักมานานกว่า100ปีและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยต่างประเทศขนานนำปลาชนิดนี้ว่าเป็นสยามเมเซ่ไฟติ้งฟิชจากภาพลักษณ์ความสวยงามดังกล่าวทำให้แบรนด์ผู้ผลิตมือถือชั้นนำของโลกระดับโลกอย่าง Apple ได้นำรูปปลากัดไทยในการโปรโมทสมาร์ทโฟนรุ่น iPhone 6อีกด้วยซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่การันตีความสวยงามและการยอมรับในระดับโลกและในวันนี้ปลากัดไทยจะได้แหวกว่ายบนเวทีจักรวาลตอกย้ำภาพลักษณ์ของนักสู้ของไทยเช็คเช่นเดียวกับ Miss Universe Thailand ที่มีศักยภาพเหลือล้นเป็นตัวจริงแห่งจักรวาลเรียวยูเรียวยูนิเวิร์สเพื่อสร้างชื่อให้ไทยแลนด์ดังกระหึ่มทั่วโลกบนเวทีระดับจักรวาลได้อย่างไม่มีที่ติร่วมชื่นชมความงามอแมนดาชาลิสาออบดำอย่างใกล้ชิดในชุดไตรรงค์อนงนาถสุพรรณมัจฉาที่จะสวมใส่อวดความงามก่อนจะเดินทางไปทำหน้าที่สาวงามหนึ่งเดียวแห่งสยามเพื่อเป้าหมายการพิชิตมงกุฎที่3บนเวที Miss Universe ครั้งที่69ณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินกรุงเทพมหานครพลาดไม่ได้กับการติดตามความเคลื่อนไหวของ MUT 2020แบบ Exclusive และให้กำลังใจอแมนดาชาลิสาออกดำรวมถึงเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th และแอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand 2020บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Device ทั้งระบบ iOS และ Android และช่องทางอื่นๆ
รักสอดสุดทางฟ้าสริกาอึกอักตอบสัมพันธ์เฟิร์ดสล็อตแมชชีนเลิกไม่เลิกพูดยากรักสอดสุดทางฟ้าสริกาอึกอักตอบสัมพันธ์เฟิร์ดสล็อตแมชชีนเลิกไม่เลิกพูดยากรักมาสุดทางไม่มีรูปคู่ไม่ลงรูปหวานกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วสำหรับคู่รักนักแสดงยูทูบเบอร์สาวฟ้าสริกาสารัฐสินสุภากับนักร้องหนุ่มเฟิร์ดคาริญวัฒน์ดุรงจิรการหรือเฟิร์ดนักร้องนามวงสล็อตแมชชีนโดยก่อนหน้านี้เคยออกมารับตรงๆว่าได้ทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานโดยฝ่ายหญิงได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับฝ่ายชายที่บ้านตั้งแต่ต้นปี2563อีกทั้งเคยคิดเรื่องแต่งงานแล้วด้วยแต่กลิ่นเลิกโชยแรงเมื่อล่าสุด17พฤศจิกายน63ผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอนักแสดงสาวฟ้าสริกาที่เดินทางมาโปรโมทภาพยนตร์เรื่องวอนเธอที่ตึกข่าวสดเลยได้อัปเดตถึงหัวใจว่ายังรักกันดีกับแฟนหนุ่มหรือไม่ซึ่งเธอก็อึกอักจะตอบแต่ก็ยอมรับว่าก็เจอกันน้อยลงถามเรื่องหัวใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ต่างคนต่างทำงานค่ะทุกอย่างยังปกติราบรื่นไหมจะว่ายังไงดีคือมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลงแล้วกันก็ต่างคนต่างทำงานมากกว่าก็เลยจะไม่ค่อยได้คุยก็คือเมื่อก่อนนี้หลายคนอาจจะเห็นว่ามีภาพหวานบ่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่มีหัวเราะใช่ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะแต่ว่าคือจะว่าไงดีก็คือมันเข้าใจกันมากกว่าพอมันเข้าใจมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่างคนก็ต่างมีอะไรเป็นของตัวเองแล้วมีเป้าหมายชัดเจนมันอาจจะผ่านโควิดมาด้วยแล้วพอกลับมางานเริ่มเยอะทุกอย่างมันเริ่มปกติก็เลยแบบต้องไปโฟกัสงานหลายคนอาจจะคิดว่ามีปัญหากันคือไม่ใช่ใช่ไหมก็คือคุยกันได้ค่ะคุยกันได้แต่ก็คืองานทำให้เราเจอกันน้อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ตอนนี้คือกี่ปีแล้ว7ปีค่ะกลัวอาถรรพ์ไหมก็ไม่รู้แต่มันคงเป็นถึงจุดของช่วงเวลามากกว่ามันคงแบบนานพอสมควรพอที่จะทำให้รู้จักกันก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวไปแล้วมันรู้จักกันมากพอที่จะเข้าใจอะไรกันต่างๆแล้วไม่ทำให้แฟนคลับช็อกนะเพราะที่ผ่านมาหลายๆคู่ก็เลิกกันเพราะโควิดมันก็พูดยากอะพูดยากมันเป็นแบบมันพูดยากอะคือมันไม่ได้แบบไม่ดีอะค่ะคือมันเชิงเข้าใจคุยกันมากกว่ามันคุยกันข้ามไปถึงเรื่องชีวิตคู่แต่งงานอะไรกันไหมคือทั้งคู่เหมือนคุยกันแล้วว่าไม่ได้อยากจะทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วเหมือนยังอยากทำอะไรที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้คือเวลามันผ่านไปเป้าหมายก็ชัดเจนขึ้นใช่มันก็ชัดเจนขึ้นก็ยังคุยยังปรึกษากันได้ก็ยังคุยกันได้ค่ะปรึกษากันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้แล้วอ่ะนอกจากนี้วันที่18พฤศจิกายน63มีเพจหนึ่งโพสต์ข้อความใบ้ว่ามีคู่รักสุดแนวของนางเอกหนังป้ายแดงคบกับนักร้องเสียงสูงมา7ปีถึงขั้นลองกินอยู่ด้วยกันแต่ไปไม่รอดเรื่องเกิดจากฝ่ายหญิงมาเข้าฉากคอนเสิร์ตวงดนตรีของคนเคยรักจู่ๆก็น้ำตาไหลออกมาสร้างความงงสงสัยให้คนในกองอย่างมากและเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมฝ่ายหญิงรูปคู่หายเกลี้ยงแถมช่อง YouTube ที่เคยทำด้วยกันก็เงียบหายไปซึ่งจากโพสต์คำใบ้ดังกล่าวทำให้หลายคนพุ่งเป้าไปที่ฟ้าสริกากับนักร้องหนุ่มเฟิร์ดวงสล็อตแมชชีนและสำหรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะจูนกันติดจะมีเวลาให้กันมากขึ้นหรือรักครั้งนี้ต้องจบลงก็ต้องคอยลุ้นคอยติดตามกันต่อไป